ซึ่งได้ทำสำเนียงชนะเลิศกับจำปีเดิมมิสยูนิเวิร์สบิวตี้พาวเวอร์ลาวกิ้งประจำปี2022จากเยาวชนศูนย์การเซาท์ประชาชนปฏิบัติลาวและถึงทำมองเป็นทางงามเยาวชนจากรัฐบุรีศูนย์การเซาท์ประชาชนปฏิบัติลาวที่ออกมาในสุดสี่ดวงและนางลิงลิงมณียงจันทวงอายุ12ปีผู้ชนะเลิศอันดับที่1จากวงการ Kiss of the Year ซึ่งได้ทำคะแนนชนะเลิศอันดับที่1 Miss Pretty Kiss of the Year ประจำปี2022จากทางบริษัท Miss Beauty เอาลาวจำกัดBeauty Power Lounge จำกัด
าท้องสวรรค์สู่บรมโลกอายุ17ปีผู้ชนะเลิศอันดับที่1จากโครงการมิสเตอร์ฟิสซี่กิน2023ซึ่งได้รับตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่1มิสเตอร์ฟิสซี่กิน2023ตัวเองจากแหวนเวียงจันทร์เป็นเยาวชนของเราที่เข้าร่วมการประกวดในเวทีสากลและสามารถยัดได้อันดับที่1ของโลกมาครองได้ทั้ง3คนรุ่นที่1มาลัยรักษรแก้วสุริวงศ์อายุ9ปีผู้ชนะเลิศอันดับที่1จากเวทีสากลของประเทศสิงคโปร์ซึ่งได้รับตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่1 Rinto Miss Asian Pacific ประจำปี2023ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ได้ถูกคำมองจากรัฐมนตรีสุนการเจ้าทุนประชาชนปฏิบัติลาวให้เป็นนางงามระดับประเทศนางงามรุ่นน้อยนางงามของเยาวชนของเขาวานิดาอินทวงวานิดาอินทวงอายุ15ปีผู้ชนะเลิศอันดับที่1จากเวทีสากลเช่นเดียวกันซึ่งได้รับตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่1 Miss Asia International ประจำปี2023จากเวทีของประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพในการจัดซึ่งลาวเอาได้ส่งหลานน้อยเข้าเป็นตัวแทนของประเทศลาวเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถยัดได้อันดับที่1ของโลกมาครองศิริลักษณ์วิไลวันอายุ12ปีผู้ชนะเลิศอันดับที่1จากโครงการ Miss Beauty ซึ่งได้รับตำแหน่ง Miss Universe Beauty พาวเวอร์ลามินประจำปี2022จากกรมเยาวชนสุขการเจ้าทุนประชาชนปฏิบัติลาวและถูกแต่งตั้งเป็นผู้วัฒนธรรมของเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันอยู่ที่ราชอาณาจักรไทยสามารถยัดได้อันดับที่1ของโลกมาครองได้ซึ่งได้รับตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่1มินิมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์พอดแคสต์ประจำปี2023ศิริลักษณ์วิไลวันจะได้ถูกแต่งตั้งเป็นตัวแทนของเยาวชนเข้าร่วมโครงการยูทีราชอาณาจักรไทยในการต่อยอดเป็นนักแสดงเป็นนักเต้นและเป็นดารายูทีประเทศไทย